بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخوان سنتي ความเอ็นดูเมตตาจากพงศลักษณ์สุบฮาณโอาตาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับอันธรดมนิลละได้ยินชัดไหมครับได้ยินได้ยินชัด,ชดไหมครับได้ยินชัดนะครับได้ยินได้ยินชัดชัดไหมชัดเดี๋ยวสักครู่ได้ยินชัดชัดหรือยังครับอันธรดมนิลละชัดแล้วนะครับ ก็อันทำดีแล้วครับได้กลับมาพูดคุยกันในเรื่องราวของอันอิสลามที่ได้มาจากคําสั่งของพะออัลลอฮฺสุบานตาราและคําสอนของท่านอับดุลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมก็อันทำดีแล้วเมื่อครั้งที่แรกครั้งที่แล้วเราอยู่กันในหัวข้อลูกกลอีมานหประการตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อที่5การศรัทธาต่อวันกิยามะ หรือความเชื่อในเรื่องราวของวันเกียร์มะยังจํากันได้ไหมครับเมื่อคราวที่แล้วที่พูดไปว่าวันเกียร์มะสภาพของมันเป็นอย่างไรสภาพของวันเกียร์มะที่มันจะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ศรัทธาแน่นอนวันนี้เราเรียนอิสลามมาจนถึงหัวข้อนี้ซึ่งเป็นรากฐานซึ่งเป็นหลักความเชื่อในข้อที่ห้า ที่พูดถึงเรื่องของการศรัทธาต่อวันอาเครอหรือวันเกียร์มะวันอาเครอหรือวันเกียร์มะเนี่ยมันเป็นวันเดียวกันไหมวันเกียววันเดียวกันไหมคือถ้าเราลองศึกษาในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยวันแห่งการดับสูตรอาเครอเนี่ยแปลว่าวันสุดท้ายจุดจบเป็นสิ่งที่มันไม่ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้ว วันเกียร์มะก็คือวันแห่งการสูญสลายในกุรอานเนี่ยจะใช้จะพูดถึงวันอาเครอเนี่ยในหลายๆชื่อด้วยกันนะครับจะพูดถึงแต่ความหมายรวมก็คือมันเป็นวันแห่งการดับสูญวันสุดท้ายวันแห่งวันที่ดุนยานี้จะล่มสลายลงไปเพราะฉะนั้นก่อนครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับสั้นๆครั้งที่แล้วเราพูดถึง ก่อนที่เกียร์มัจะเกิดลักษณะของมันเนี่ยเป็นยังไงการโครจรของดวงอาทิตย์การโครจรของโลกระบบสุริยะจักรวาลมันจะเปลี่ยนไปโลกมันจะหมุนช้าลงช้าลงจนหนึ่งวันกินเวลาถึงหนึ่งปีหรือหนึ่งวันกินเวลาถึงหนึ่งเดือนหนึ่งวันกินเวลาถึงหนึ่งสัปดาห์แล้วก็มันจะกลับสู่วันปกติของมันนี่คือสภาพ ก่อนที่กียาม้จะเกิดขึ้นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอารามะกุบรอเป็นเป็นสัญญาณใหญ่ๆที่ทําให้เราได้รู้ว่าถ้าสัญญาณเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกียามะมันใกล้มาถึงแล้วเราพูดกันไปแล้วว่านบีสโลลล์อะเรวะสลัมบอกว่าวันกียามะาฉันเนี่ยนบีบอกกับกับบรรดาซอบาว่าฉันกับกียามะาเนี่ยถูกส่งกันมาเนี่ยมันใกล้อยู่กันแค่นี้ กียร์มากกับชั้นเนี่ยมันใกล้กันแค่นี้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยพอเรามามามาดูว่าในเมื่อนบีบอกใกล้กันแค่นี้เนี่ยแล้วนบีจากเราไปพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วกีลาเกียรมากเกิดหรือยังยังกียามะยังไม่เกิดแต่สัญญาณมันเกิดแล้วแต่ในยะที่ท่านนบีสอละลัลลัวฮิวสลัมบอกว่ากียรมากกับชั้นเนี่ยถูกส่งมาเนี่ยมันห่างกันแค่นี้เนี่ย มันเวลาของดุนยานี้กับเวลาในอาเคโรมันไม่เหมือนกันเราพูดกันไปแล้วนะครับไม่ไม่ซ้ำแล้วดุนยากับอาเคโรเนี่ยเวลามันต่างกันเวลาบนโลกดุนยานี่วันหนึ่งปีหนึ่งมันถูกกำหนดด้วยดวงอาทิตย์มันถูกกำหนดด้วยดวงจันทร์ในการกำหนดเดือน,วนดวงอาทิตย์ก็กำหนดเวลาของมันในแต่ละเวลา แต่ในโลกของอาเครอเนี่ยคนที่สิ้นสภาพคนที่เสียชีวิตไปอยู่ในอาลัมบรัรซักเนี่ยเขาเพียงแค่ความรู้สึกของเขาเนี่ยแค่เขาหลับไปเนี่ยใช้เวลาแค่อัสลีถึงมะเกรบเท่านั้นแหละถึงจะเกิดวันเกียร์มะบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าเวลาบนดุนยานี้กับเวลาในโลกของอาเครอมันต่างกันแล้วก็สัญญาณสุดท้ายที่นบีบอกลาตะกูมุสซาอาตุ กียมะจะยังไม่เกิดฮัตตาตดอสัมสุมินมักรอบิฮาจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นในทิศตะวันตกดวงอาทิตย์ปกติปกติเนี่ยมันขึ้นในทิศตะวันออกใช่ไหมแล้วก็ตกในทิศตะวันตกแต่วันนั้นวันที่เกียรมะเกิดขึ้นเนี่ยดวงอาทิตย์มันจะสลับขั้วปกติเนี่ยมันเคยขึ้นอยู่ฝั่งนี้แหละแต่มันจะกลับขั้วไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งวันนั้นคือวันเกียรมะวันแห่งการดับศูนย์ ตอนนี้เรามาคุยกันว่าครั้งที่แล้วผมบอกไปว่าเมื่อกิยามากเกิดมันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าผู้ศรัทธาจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วมันจะมีการเป่าสัญญาณหรือเป่าที่เราเคยได้เรียนกันมาคือเป่าสังเป่าแตรเป่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสัญญาณเป่าสังเนี่ยแหละก็คือเป่ามีการเป่าถึงกี่ครั้งมีใครมีใคร มีใครพอจะทราบไหมครับการเป่าสัญญาณของมลา,ายกะที่จะเป่าสัญญาณแห่งวันแห่งการดับศูนย์จะมีการเป่าถึงสองครั้งครั้งแรกครั้งแรกที่มลา,ายกะเป่าเนี่ยเป็นการเป่าที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนดุนยานี้ดับศูนย์ออกไปดับศูนย์ลงไปอัลลอฮุสซาลาฮาบอกในกุรานบอกกุลลุมกุลลุมันอะไลฮาฟาน ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับศูนย์ไปหมดเลยเมื่อการเป่าครั้งแรกจะไม่มีดุนยาหลงเหลืออยู่เลยแล้วก็เป่าพอเป่าครั้งที่สองเนี่ยอลัลสซูมันตาลาจะให้ฝนเนี่ยตกลงมาแล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยงอกเงยขึ้นมาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเย้ามียุบอาซูลวันแห่งการฟื้นคืนชีพตอนนี้ที่เราคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วว่าเมื่อชีวิตของเราจะา โลกใบนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะเดินทางยังไงมันจะไปกันในทิศทางไหนวันนี้ครับคนเนี่ยถ้ามันไม่เคยนึกถึงความตายเลยคนถ้าไม่เคยนึกถึงชีวิตหลังความตายเนี่ยจะใช้ชีวิตบนดุนยานี้แบบสนุกสนานล่าเริงแต่คนที่จะลํำลึกถึงความตายก็ต่อเมื่ออายันที่จะมาถึง จุดจบของเขาจะมาถึงคนนั่นแหละจะนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าแน่นอนนบีส,ลส,ลสลุลต่านบอกว่าการที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยล้ำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าได้ดีที่สุดการคือการพูดเรื่องความตายเพราะมนุษย์ทุกวันนี้แน่นอนครับเรายังยังอยู่กันดีๆอยู่ยังมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงยังเป็นหนุ่มยังเป็นสาวกันอยู่เราไม่เคยคิดถึงความตาย ในเมื่อเราไม่คิดถึงความตายเราก็จะใช้ชีวิตเพื่อที่จะข่อยคว้าทุกสิ่งทุกอย่างให้เราอยู่รอดในบนดุนยานี้ทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้เราใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมีลูกมีหลานมีครอบครัวบนดุนยานี้เราก็เป็นห่วงเราก็จะห่วงเขาเนี่ยแหละบนดุนยานี้แหละเราเป็นห่วงเขาเราก็จะทําให้เขารอดตัวเราก็รอดอยู่บนดุนยานี้แต่กับการพี่น้องอายันมันไล่เรามาแล้วข้างหลัง ในขณะที่เราดําเนินชีวิตอยู่บนดุนยาใบนี้เนี่ยอายันมันปักรอเราอยู่และที่มันวิ่งตะคุบเราอยู่ก็คืออายันเนี่ยแหละวันใดวันหนึ่งที่ชีวิตของเราวิ่งไปชนหมุดหรือสิ่งอายันที่มันปักไว้เนี่ยความตายมันตะคุบเราได้เมื่อไหร่วันนั้นเสร็จเลยเหตุการณ์ในอันกุร่าอานพี่น้องครับเหตุการณ์ในวันอาเครอนในอันกุรอานที่บอกไว้เนี่ยสภาพของคนในวันอาเครอนเนี่ยมัน มันเขาเรียกว่ามันโหดร้ายมันน่ากลัวและมีความสุขในหลายๆเหตุการณ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นในวันอาคราในกุรานถ้ามีโอกาสลองไปศึกษาลองไปอ่านคำแปลด,ดูนะครับเหตุการณ์มันมีเหตุการณ์เป็นร้อยเป็นพันเหตุการณ์ที่จะทำให้ผู้ศรัทธาได้คำนึงถึงว่าเมื่อเราจากโลกันนี้ไปแล้วสิ่งที่มันจะเป็นทรัพย์สมบัติ เป็นทรัพย์สินของเราเป็นเป็นภาคผลของเรามันคืออีมานศรัทธาสิ่งที่เราจะนำไปหลังจากที่ชีวิตเราจบลงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพย์สินมันไม่ใช่ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่ที่เราสะสมบนดุญญานี้แต่สิ่งที่มันจะตามเราไปในในอาลัมบารซักหรือในโลกของอาครอ์คือสิ่งที่เราเชื่อเราปฏิบัติบ,ตบ,ตบนดุนยาใบนี้ แน่นอนคนที่เป็นผู้ศรัทธามุสลิมที่หรือว่าคนที่กําลังศึกษาอิสลามอะ่ะเราเชื่ออยู่แล้วว่ามุสลิมเนี่ยเป็นคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสองสถานที่ดุนยาและอาเคร์เราไม่ได้มีความเชื่อแบบต่างศาสนิกหรือศาสนิกอื่นที่มีการเวียนว่ายตายเกิดเกิดมาแล้วเกิดมาอีกเกิดมาแล้วมาใช้กรรมในชาติที่แล้วเกิดมาเพื่อที่จะมาชดใช้กรรมเราไม่ได้มีความเชื่อแบบนั้น เหมือนกับคําพูดที่บอกว่าสายน้ําไม่มีวันไหลย,ย้อนกลับเช่นเดียวกับชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเราเกิดออกมาจากคันมารดาเกิดออกมาแล้วเราใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาสิ้นสภาพจากการเป็นมนุษย์บนดุนยาเราจะไปอยู่ในอาลัมบารซักเราหล,หลังจากอาลัมบารซักเราก็จะไปเจอในโลกของอารอิเคห มันไม่ไหลย้อนกลับมันไม่มีการวนเวียนอยู่ครับชีวิตมนุษย์คือมีชีวิตเดียวแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือบางบางความเชื่อเขาอาจจะคิดว่าคนเรานี่ตายไปแล้วอาจจะกลับมาได้อาจจะมีความเชื่อในคนในยุคก่อนหรือคนในสมัยก่อนว่าคิดว่าตายไปแล้วจะกลับมาบนดุนยานี่วันศุกร์จะกลับวันอีจะกลับวันวันอะไรต่อวันอะไรที่เป็นสําคัญจะกลับ นั่นคือสติปัญญาของมนุษย์ที่มาคิดเรื่องความตายเอาเองเอา้ามันพิสูจน์ยังไงล่ะเอา้าใครเคยตายมาก่อนนี่นั่งนั่งอยู่เนี่ยมีใครเคยตายมาแล้วไม่มีอา้าแล้วรู้ได้ยังไงล่ะว่าคนตายกลับมาเขาเล่ากันมามันเป็นเรื่องของวิญญาณชีวิตพี่น้องจำไว้เลยนะบนดุนยานี้ชีวิตนี้มันเป็นของเราทั้งหมด การดำเนินชีวิตมันเป็นของเราแต่หลังจากที่เราสิ้นสภาพจากการเป็นมนุษย์มันเป็นเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดเลยคนที่อยู่ในในกุโบสในอาลัมบารซักก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาอยู่บนดุนยานี้ได้แม้แต่เพียงวันเดียววินาทีเดียวก็ไม่สามารถย้อนกลับมาได้เช่นเดียวกันคนที่คลอดออกจากคันมันดาใครสามารถที่จะย้อนกลับเข้าไปอยู่ในคันมันดาได้ไม่มี เช่นเดียวกันชีวิตของมนุษย์มันจะดำเนินไปแบบนี้แหละครับชีวิตของผู้ศรัทธามันจะดำเนินไปแบบนี้แหละบริษักที่เรากำลังจะพูดถึงสถานีแรกกียรมะเล็กเราพูดกันเมื่อครั้งที่แล้วแล้วว่าเมื่อสิ้นสภาพจากการเป็นมนุษย์เราจะไปไหนสถานที่การเดินทางของมันมันมีจุดมีพักแต่ผมรวบรวมมาพอสังเกตเพื่อที่จะให ให้เข้าใจให้เป็นหลักอะกิดะหรือหลักความเชื่อในเบื้องต้นว่าเมื่อเราจากเมื่อเราเชื่อในอัลลอฮ์เป็นเจ้าเนี่ยเชื่อในในผลวันแห่งการตอบแทนเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปเนี่ยเราจะเจออะไรสถานีต่อไปมันคืออะไรมันถามว่ามันไม่ใช่นิทานมันไม่ใช่เรื่องเล่าแต่เราได้มาจากคำสอน หรือได้มาจากดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าที่เราพิสูจน์กันมาแล้วว่าเป็นความจริงผมพูดอยู่ตลอดพี่น้องครับผมจะเน้นย้ำกับคนที่กำลังศึกษาอิสลามหรือคนที่เป็นมุสลิมแล้วหรือคนที่กำลังสนใจอิสลามหรือคนที่อเลมแล้วก็กตามจะพูดอยู่ตลอดว่าถ้าวันนี้เนี่ยหัวใจของเราศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องฟังให้ดีนะถ้าหัวใจของเราศรัทธาตอ่อลอ ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยกับอีกคนหนึ่งที่เขาไม่เชื่อไม่ศรัทธาเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งในอัลลอฮ์หรือว่าศรัทธามั่งไม่ศรัทธามั่งคนสองคนนี้เนี่ยพอสิ้นสภาพจากการเป็นมนุษย์เนี่ยผลมันต่างกันผลมันต่างกันเราเป็นมุสลิมเราเชื่อในอัลลอฮ์เราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าพอชีวิตหลังความตายถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์มีจริงๆอะ ถ้าอัลลอฮ์มีจริงๆมีการตอบแทนแห่งแห่งวันแห่งความดีความชั่วจริงๆเนี่ยเราเนี่ยรอดเพราะเราเชื่อเราศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้ากับคนอีกคนหนึ่งที่เขาศรัทธามั่งเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งหรือคนต่างศาสนิกที่เขาไม่เชื่อถ้าตายไปแล้วเนี่ยมันมีพระเจ้ามีอัลลอฮ์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราเนี่ยรอดอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่รอดเพราะว่ามันมันไม่ได้เชื่อในศรัทธาต่ออัศุบานตาลาอย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าตายไปแล้วแล้วกันตายไปแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีไม่มีพระผู้เป็นเจ้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ตายไปแล้วคือแบล n งไปเลยแบล n งไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็รอดไอ้คนข้างๆก็รอดใช่ไหมครับเราก็รอดไอ้คนข้างๆก็รอดเราเชื่อศรัทธาต่อรอดแต่พออัสตัฟลุลอคือถ้าเกิดว่าตายไปแล้วมันไม่มีจริงๆนี่คือการเปรียบเปย,เปยการสมมุติ ตายไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพระเจ้าไม่มีอะไรเราก็รอดก็มันไม่มีอ่ะก็มันไม่มีใช่ไหมเพื่อนเราคนต่างศาสนิกเขาก็ไม่ได้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าพอตายไปแล้วมันก็รอดเหมือนกันเพราะมันไม่มีแต่ถ้ามันมีพระผู้เป็นเจ้าขึ้นมาน่ะใครน่ะเสี่ยงที่สุดใครน่ะเสี่ยงที่สุดคนศรัทธาหรือคนไม่ศรัทธาอันนี้เป็นตรรกะหลักความคิดง่ายๆนะครับ พี่น้องครับวันที่เราจากดุนยานี้ไปเนี่ยสถานีแรกที่เราจะต้องเจอคืออาลัมบารซักหรือโลกอาเคโราบารซักเนี่ยคำว่าบารซักมันจะแปลว่าปิดกัน้นพระเจ้าอะรถสุวรรณตาบอกปิดกัน้นระหว่างดุนยาและอาเคโรคนที่ไปอยู่บารซักเนี่ยเขาก็จะไปรอ คนที่จากเราไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยคนที่เสียชีวิตก่อนหน้าเราพ่อเราแม่เราปู่ย่าตายายเนี่ยเขาจะไปรอเราอยู่ที่อาลัมบารซักอารัมบารซักคือสถานีแรกพี่น้องครับชีวิตในอารัมบารซักไม่ได้ง่ายๆนะอย่างที่บอกว่าอาคิร้อเนี่ยคือวันสุดท้ายปลายทางคือจุดสิ้นสุด แล้วก็วันเกียร์มะเนี่ยคือวันที่เราต้องฟื้นคืนชีพมาเพื่อที่จะถูกสอบสวนสถานีแรกจริงๆมันมีเป็นสิบบสถานีที่เราจะต้องพบเจอแต่ผมคัดมาสั้นๆพอสังเกตให้เราได้เข้าใจเพราะว่าถ้าพูดกันทั้งหมดเนี่ยปีนี้ก็ไม่จบในแต่ละเรื่องเพราะเหตุการณ์ในวันเกียร์มะเนี่ยมันพี่น้องคิดดูสิว่ามนุษย์ตั้งแต่ดุนยาเนี่ย ตั้งแต่ดุนยาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ลูกหลานอาดัมคนแรกยันคนสุดท้ายเนี่ยที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เนี่ยแล้วอาเคโรนเนี K ่ย e, มันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยววันนี้จะจะพูดถึงเหตุการณ์ในนรกในสวรรค์ที่ม,มันจะเกิดขึ้นพี่น้องรู้ไหมว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาในโลกของอาเคโรนเนี K ่ย e, แค่ไหลของเราเนี่ยไหลของเราความกวกว้างของไหลของของมนุษย์แต่ละคนเนี่ย เดินใช้ระยะเดินทางจากไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาเนี่ยสามวันใช้ระยะเดินทางบนดุนยาเนี่ยจากไหลซ้ายไปไหล่ขวาเนี่ยใช้เวลาถึงสามวันอลัลลอฮฺซุนนะตาลาบอกในกุรอานเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยมีร่างกายที่ใหญ่พอที่จะได้รับการลงโทษจากในนรกมีร่างกายที่จะทนพอที่เขาจะถูก อาสาบกุโบสถถูกลงโทษในนรกและพี่น้องรู้ไหมอันนี้ผมเล่าเล่าก่อนล่วงหน้านะเดี๋ยวจะไล่ไล่ไปให้ฟังจะฉกความคิดฉกหัวใจของพวกเราให้มีความเชื่อให้มีความศรัทธาและให้เตรียมตัวก่อนที่ชีวิตบนดุนยานี้เราจะต้องจางมันไปพี่น้องรู้ไหมคนที่โดนอาสาบกูโบสเนี่ยคนที่อยู่ในอารามบัสซักสถานีแรกนะ เขาโดนโลงโทษเนี่ยเขาจะกรีดร้องไปจนสัพสิ่งบนดุนยานี้สัตว์ที่ถูกสร้างทุกสิ่งมรคหลูที่ถูกสร้างมันได้ยินหมดเลยเสียงกรีดร้องของเราเนี่ยที่โดนทรมานในหลุมฝังศพเนี่ยแต่มนุษย์และยินเท่านั้นแหละที่เราสุนตลาปิดกั้นไม่ให้ได้ยินการอาสาบกูโบส์การลงโทษในหลุมกูโบสแล้วไฮไลท์สำคัญพี่น้องครับ พี่น้องอย่าคิดว่ามาลักมลักหรือมาลาอิกะที่ลงโทษเราเนี่ยเขาจะสงสารเรานะมาลายกิกาถูกสร้างมาลายะสูนัลลอฮฺามาอามารุหุมวายฟอลูนามายุมารุนสูกสร้างมาจะไม่ขัดคำสั่งของอลัลลอฮ์แต่จะ,ะทำตามคำสั่งใช้ของอลัลลอฮ แม้กระทั่งมลา,ายิกาที่อลัลลอฮ์ยืนอมามลายมาลัที่อลัลลอฮ์สุบฮานตะลายืนยันไว้ว่าเนี่ยจะทําตามคําสั่งของอลัลลอฮ์แต่ความน่ากลัวในการลงโทษในการโดนอาสาบกูโบสเนี่ยอลัลลอฮ์สุบฮานตะลาบอกไว้ไว่ายังไงรู้ไหมครับมลา,ายกั์ที่ลงโทษเราเนี่ยหูหนวกตาบอดในยะในกุรอานในอายะนี้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังมันหมายความว่ายังไง มันหมายความว่ามาลักษที่กําลังลงโทษเราเนี่ยหูหนวกเพื่อที่อเลสซูมตลาไม่ต้องการให้มาลักษได้ยินการร้องการเจ็บปวดการขออภัยโทษกับมนุษย์ที่กําลังขอในอาสาบคูโบ์หูหนวกไม่ได้ยินตาก็มองไม่เห็นว่ามนุษย์สภาพเป็นยังไงในวันนั้นสภาพของมนุษย์จะเป็นยังไงในวันนั้นทั้งหูก็ไม่ได้ยินตาก็ไม่ตาก็ มองไม่เห็นแต่หน้าที่คือลงโทษนี่คือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าเตือนเรานะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงประมวลผลของอาลัมบารซักการประมวลผลในอารัมบารซักหรือวันสุดท้ายพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันอาคีรอนเนี่ยเรากำลังพูดกันถึงกิยามาเล็ก หรืออาเคโลเล็กอาเคอะเคิรเล็กที่มันเกิดขึ้นในหลุมฝังศพส่วนอาเคลอใหญ่หร,หรือหรือวันเกียร์มาที่แท้จ,จริงก็คือวันที่อเลสซมอตาลาทรงให้วันเกียร์มาคือวันแห่งการดับศูนย์เมื่อแต่สังครั้งแรกถูกเป่าวันนั้นคือกุลลุมันอะไลฮา,าฟานทั้งหมดจะดับศูนย์ทั้งหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วพี่น้องครับ เราจึงเรียกเรื่องของอาครรบคือเรื่องของอันรอยเป็นสิ่งเลึนลับมันเป็นเรื่องของสิ่งเลึนลับวันนี้เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังได้เคยได้เรียนมาว่าชีวิตหลังความตายเป็นยังไงบางคนนำเสนอในเรื่องของความตายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หลังจากความตายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีง้ถ้าเกิดว่ามันมันเป็น สิ่งที่มาจากสติปัญญาของมนุษย์เราจะไม่เอามาพูดกันชีวิตหลังความตายมนุษย์หรือกุฟานมุชริกีนในยุคนั้นเนี่ยในยุคของท่านอบีสลลอฮุอะเลาะวะสัลล,าล,าลัมเคยถามเคยถามกับบรรดานาบีซึ่งมั่นใจเลยว่ากุฟานมุชริกีนในยุคนั้นเนี่ยต้องการที่จะถามมูฮัมหมัดเกี่ยวกับเกี่ยวกับคำถามเนี่ยคิดว่าเป็นคำถามหมัดเด็ดเลยที่จะน็อกมูฮัมหมัดได้ ที่จะน็อกศาสดาของเราได้เพราะว่าเวลาถามเรื่องเตาร้อนเรื่องอินยีนเรื่องคัมภีร์เรื่องเรื่องพระผู้เป็นเจ้าเรื่องของสิ่งต่างๆมูหัมัดรู้หมดบอกทุกอย่างตรงหมดเลยมุกุฟันมุชริกีนก็เลยนึกคําถามนี่แหละเพื่อที่จะคําถามมาถามมูฮัมมัดกุรานบอกยัสอลูนากะอานิรัวพวกเขาจะมาถามเจ้าอานิรัว เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณคนในยุคนั้นเนี่ยจะมาถามมุฮัมหมัดเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณอัลลอฮฺสุลตารา,าบอกกุลมุฮัมหมัดจงประกาศไปอรุฮูมินอัมรีรบบีเรื่องของวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องของพระผู้อภิบาลของข้าวามาอูตีตุนมินันอิลมีอิลลากอลีลาความรู้ในเรื่องของดวงวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้ถูกตีแผ่อย่างมากมาย อิลลากอรีลาความรู้ในเรื่องของดวงวิญญาณเนี่ยถูกเอามาเผยแผ่หรือถูกเอามาบอกไว้กอรีอิลลากอรีลาเพียงแค่นิดหน่อยหรือนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของสิ่งเล้นลับเรื่องของอาเคโรเรื่องของวันเกียมะสติปัญญาของมนุษย์คนไหนไม่มีใครเคยไปเจออาร์เคโรามาก่อนไม่มีใครเคยตายแล้วกลับมาไม่มีใครเคย เห็นคนที่ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นความเชื่อหลักศรัทธาของคนที่เป็นมุสลิมจะต้องเชื่อจะต้องศรัทธาตามที่อัลสนสนลอฮฺสุลตาราให้ท่านนาบีสุลตาอะหัวเวะสล,ลมัมนำมาประกาศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้มันเป็นดํารัตมันเป็นคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดเลยไม่ได้มาจากสติปัญญาของมนุษย์คนใดคนหนึ่ง มูฮัมหมัดก็มูฮัมหมัดก็ไม่ได้พูดในสิ่งที่เป็นในสิ่งที่มาจากสติปัญญาของตัวเองมูฮัมหมัดก็ไม่ได้เอาสติปัญญาของตัวเองไปคิดในเรื่องของสิ่งเล่นลับพอคำพกพอคำตอบคำนี้เนี่ยเป็นคำตอบให้กับฟูดมาคุฟานมุชริกีนในยุคนั้นเนี่ยมันจึงทำให้ไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับมูฮัมหมัดอลัลฮุอะละวซัลลัมเลย ยันปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันเรื่องของชีวิตหลังความตายเนี่ยมันมันไม่ต้องมันอยากคิดเองพี่น้องเราอังกิดาของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันต้องเชื่อตามที่กุรอานบอกเชื่อตามที่ท่านอับสลุลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกเท่านั้นแล้วอย่างเช่นการที่นบีสลัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่า แต่ที่ถูกเป่าครั้งที่หนึ่งที่เราพูดกันไปใช่ไหมครับสังที่ถูกเป่าสัญญาณที่ถูกเป่าครั้งที่หนึ่งเป็นการดับศูนย์ของโลกดุนยานี้แล้วครั้งที่สองถูกเป่าขึ้นมนุษย์จะงอกขึ้นมาจะเงอจะจะมีถูกทำให้มีชีวิตขึ้นมาในวันกียร์มะนบีบอกว่าระยะเวลาระหว่างการเป่าครั้งที่หนึ่งถึงการเป่าครั้งที่สองเนี่ยใช้เวลาอยู่40 สี่ิบอะไรอ่ะนบีบอกสี่สิบวันลาอตาลอาอัลัมมันจะสี่สิบปีหรือสี่สิบวันสี่สิบนาทีมันณที่อัลลอฮุบะตาลาแต่ถ้าเราบอกสี่สิบวันดุนยามันล่มสลายไปแล้วพี่น้องใช่ไหมนี่ผมกําลังจะจะจะ,จะยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเราบอกว่าสี่สิบวันเราจะเอาวันตรงไหนมาในเมื่อดุนยามันล่มสลายไปแล้วดวงอาทิตย์ไม่มีแล้ว โลกมันไม่มีแล้วเขาเรียกว่า end of the world จุดสิ้นสุดของโลกมันไม่มีอะไรแล้วเอา40ปีเราจะนับปีกันยังไงล่ะแต่นบีบอกว่าระยะการเป่าครั้งที่หนึ่งถึงการเป่าครั้งที่สองอะ่ะมันใช้เวลาห่างกันถึง40ว,วันละวัลลำผมก็ไม่สามารถที่จะเอาสติปัญญาของผมไปบอกได้ว่ามัน40อะไร ในเมื่อนบีพูดแค่นี้เราก็ศรัทธานในตามที่ตัวบทหลักฐานบอกไว้แค่นี้เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมรากฐานจะต้องมาจากกุรอานมาจากฮะดีษของท่านนาบีสโลลลอห์อะลัวลยวะซัลลัมเท่านั้นพี่น้องจะไปฟังอะไรมาก็แล้วแต่จะไปเชื่อแบบไหนมาก็แล้วแต่เอามันออกไปเอาความเชื่อที่ได้มาจากตัวบทหลักฐานเท่านั้นแหละมันถึงจะรอด เพราะวันที่เราฟื้นคืนชีพเราอ่านกันในประจำในในละมานมาลิกิยามิดดินวันแห่งศาสนาวันที่อัลลอฮฺสุวะตาลาจะเอาศาสนาที่มุฮัมมัดมาประกาศเนี่ยเอามาเป็นบทพิสูจน์เอามาเป็นตัวตัดสินเอา้าแล้วศาสนาที่มุฮัมมัดประกาศมันอยู่ที่ไหนล่ะเอาอยู่ที่ไหนยังยังงงสิยังงง ผมพูดเร็วไปหรือเปล่าไม่เร็วนะศาสนาที่มูฮัมหมัดประกาศอยู่ที่ไหนกุรานและคำพูดของมูฮัมหมัดอยู่ที่ไหนฮะดีสอิสลามไม่ได้มูฮัมหมัดท่านอนับดุลสลัลละอะลัยฮิสลามจากเราไปเนี่ยอิสลามไม่ได้ตายจากเราไปด้วยนะอละัลลอฮุซุลลอลารักษาอิสลามให้ตั้งแต่วันที่นบีจากไปจนวันเกียร์มันนั่นแหละกุรานยังอยู่ ฮะดิษยังอยู่เราเรียนอิสลามเราเรียนรู้จากจากตัวบทหลักฐานได้เราเข้าใจอิสลามได้แม้ว่าเราจะอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นน่ะพี่น้องเข้าใจใช่ไหมอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเราก็เข้าใจอิสลามได้ทําไมล่ะอ้าวกับคนในยุคนบีนะ่ะท่านนบีอัลลอสุบานตาลาบอกฮวนละซีบาอัซฟินนะอุมมียีนะรอสู่ลัมมินหูอัลลอสุบานตาลาประทานอิสลามมาให้กับ วันละฮวละซีบาซฟินนะอุมมียีนารอสูลัมินทูในมาให้กับรอซูลในสภาพของกลุ่มชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นบรรดาสฮบะฮ์นบีคนรอบข้างหรือคนคนอัครสาวกของนบีเนี่ยในยุคข,ของท่านนะ่ะที่เราเรียกว่าสฮาบะฮ์หรือคนสนิทคนที่เคยรับอิสลามกับนบีคนที่ตายในสภาพที่เป็นมุสลิมคนเหล่านี้ที่ถูกเรียกว่าสฮบะฮ์เนี่ย ส่วนใหญ่อา่านไม่ออกเขียนไม่เป็นซาฮาบะอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแต่เข้าใจอิสลามได้ไหมได้ศรัทธาอิสลามแบบถูกต้องได้ไหมได้เพราะฉะนั้นคนในยุคปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ถามว่าวันนี้เนี่ยที่นบ,บีบอกซ่อนลูกามาเราไอตูมูนีอุซอนลีจงละหมาดเปรียบเสมือนให้เห็นฉันละหมาด เราก็ละหมาดเปรียบเสมือนเห็นนบีละหมาดก็เหมือนกับว่าเราละหมาดตามที่ท่านนาบีบอกพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยบางคนจะไปอ้างไปอ้างครูคนนั้นครูคนนี้นักวิชาการคนนั้นอุลามาคนนี้หรือบางคนอาจจะอ้างมัสฮับชาฟีฮะฮัมบัลีฮานาฟีมาลิกีอันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ในเมื่อเราเรียนอิสลามแล้วเนี่ยผมบอกในหลายๆครั้งว่า คำพูดของมนุษย์หรือฟัตวาของมนุษย์หรือคำตัดสินของมนุษย์มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของอิสลามพี่น้องเข้าใจใช่ไหมเมื่อแต่ละคนมีปัญหาเนี่ยจุดสิ้นสุดของอิสลามมันไม่ใช่เอาคำคนมาตัดสินมันไม่ใช่เอาคำพูดของผู้รู้คนใดมาตัดสินที่สิ้นสุดของศาสนาคือคืออะไรเอาช่วยตอบกันหน่อยจุด สิ้นสุดจุดสิ้นสุดของศาสนาที่จะใช้มาตัดสินคืออะไรครับแน่นอนเราจะเอาอะไรมาตัดสินนะก็ต้องเอาดํารัสของพระผู้เป็นเจ้าพจนนาตของท่านอับดุลสลัมนํานนมาตัดสินนะครับพี่น้องตอนนี้เราไปต่อกันในเรื่องของอะเครก่อนนะอะ่เรื่องของอลัมบาร์ซาก่อน คนเราเนี่ยนบีบอกเมื่ออายันกาลังจะมาถึงหรือความตายจะใกล้มาถึงพี่น้องจําไว้ให้ดีและพี่น้องจะรู้ตัวตัวเองเลยจะรู้ตัวเองเลยก่อนที่เราจะไปอยู่ในกูโบสเนี่ยเมื่อความตายมาถึงเราในช่วงที่เรากําลังจะใกล้ใกล้สิ้นลมหายใจเนี่ยอลัลลอฮฺสุบานตะลาจะส่งประทานให้เราได้ทราบว่าเมื่อเราหลังจากนี้เนี่ยเราจะไปกันในทิศทางไหน เราจะรู้เลยว่าเราจะไปสวรรค์คือมนุษย์เนี่ยมันจะมีจิตสํานึกมันจะมีจิตสํานึกมีมีเขาเรียกว่ามีเซนส์อ่ะเขาเรียกพูดง่ายๆคือมีเซน์จะรู้ตัวเองเลยว่าอ๋ออายันจะอายันกำลังจะหมดลมแล้วชีวิตเราเนี่ยมันจะไปทางไหนเราจะรู้ตัวเราเองแต่เราไม่สามารถจะบอกใครได้เราจะไปนรกหรือสวรรค์เราจะรู้ตัวของเราเอง มันจะเป็นช่วงเวลาที่มันจะเกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นแหละครับพี่น้องแล้วการตอบัดต,ตัวพี่น้องจําไว้เลยนะการตอบัดต,ตัวการสํานึกผิดการขออภัยโทษกับอัลลอฮฺซุมนตาลาในเวลานั้นไม่ถูกตอบรับนะครับวันที่วิญญาณกําลังจะหลุดออกจากร่างขณะที่วิญญาณกําลังจะหลุดออกจากร่างเรายังมีสติอยู่ เรายังมีสามัญสำนึกมีความคิดอยู่ไม่ว่าคนจะเจ็บป่วยแค่ไหนไม่ว่าคนจะจะใกล้าตายแค่ไหนสมองยังทำงานอยู่นี่คือความมหัศจรรย์ของ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 อัลลอฮฺสุวาตาลาที่สร้างร่างกายของมนุษย์ขึ้นมาพี่น้องคนเนี่ยร่างกายมันมันไม่ไหวแล้วคนแก่คนชาราคนเจ็บป่วยมะเร็งเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ร่างกายอะ่ะมันไม่ไหวแต่หัวใจอะ่ะกับสมองอะ่ะ มันยังคิดมันยังมันยังมีความคิดมีสำนึกอยู่ในขณะที่วิญญาณมันกำลังจะหลุดออกเนี่ยความคิดของมนุษย์ทุกคนเลยมันจะขออภัยโทษรู้ลแล้วว่าจุดสุดท้ายของเรามาถึงแล้วการขออภัยโทษตอนนั้นอันลลอฮฺสุบานต์ลาไม่รับนะครับมันไม่ถือว่าเป็นการขออภัยโทษด,ด้วยกับหัวใจที่มีเอยซานอย่างแท้จริง หัวใจที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงมันจะต้องขอต้องสํานึกต้องอขออภัยโทษกับพร,ระสมาตาลาตั้งแต่ในเมื่อเขายังมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่แน่นอนครับชีวิตในโลกอาเคโอคือมันตลอดการอยู่แล้วพี่น้องครับสภาพของก่อนที่เรากำลังกำลังพอวิญญาณเราถูกดึงออกใช่ไหมในขณะที่วิญญาณของเรา จะถูกดึงออกไปเนี่ยมาลัยกุลเมาส์เนี่ยที่เราเรียนไปเมื่อเรื่องของมาลัยกะจําชื่อได้ใช่ไหมครับมาลายกุลเมาส์ผู้ที่ทําหน้าที่ดึงวิญญาณเนี่ยจะมาเก็บวิญญาณของเรากําลังมาเพื่อที่จะมาถอดวิญญาณและเก็บวิญญาณของเราเมื่อนําวิญญาณของเราออกจากร่างของเราแล้วพี่น้องรู้ไหมว่า ในกุรอานบอกไว้ไว่ายังไงทั้งในกุรอานทั้งในฮะดิษบอกว่าเมื่อวิญญาณของมนุษย์ถูกดึงออกจากล่างถูกดึงออกไปแล้วเนี่ยล่างเนี่ยที่อยู่ในอารัมบารซักอยู่ในกูโบสเนี่ยก็จะอยู่ตรงนั้นวิญญาณของเขาเนี่ยจะถูกนำขึ้นไปกระฝันอีกรอบหนึง่งหมายความว่าวันก่อนวันที่เราตายเนี่ย บนดุนยานี้จะมีคนกระฝันผ้าให้กับเราใช่ไหมครับจะมีคนกระฝันผ้าให้กับเรา,รรา,เราแล้วเมื่อเวลาที่เราจากดุนยานี้ไปพอวิญญาณออกจากร่างปุ๊บมาราิคัตจะดึงวิญญาณของเราเสร็จปุ๊บเอาไปกระฝันด้วยกับผ้าที่ตักทำมาจากโลกอาเคโรแล้วก็ด้วยกับของหอมด้วยกับด้วยกับด้วยกับสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ย จะเอาเราไปกระฝั่นวิญญาณอีกครั้งหนึ่งที่ทำมาจากอรรสุมตาเราบอกในกุรานบอกว่าทำมาจากเมล็ดมุกเม็ดมุกทำมาจากผ้าที่มาจากสวรรค์อันนี้สำหรับผู้ศรัทธาก่อนนะกระฝันเสร็จแล้วเนี่ยวิญญาณจะถูกนำขึ้นบนชั้นฟ้า ซึ่งผ่านแต่ละชั้นฟ้าชั้นฟ้าชั้นฟ้าทั้งเจ็ดชั้นขึ้นไปเพื่อนําเสนอณที่อัลลอฮฺสุบฮาานวะตาลาพอขึ้นไปถึงชั้นฟิรดเด้าเนี่ยชั้นสูงสุดพี่น้องรู้ไหมเคยได้เรียนกันมาใช่ไหมครับยันนาตุนฟิรดเดิเนี่ยคือชั้นสวรรค์บนชั้นสวรรค์เนี่ยเป็นชั้นสูงสุดแล้วหลังคาของฟิรเดชั้นชั้น ในแต่ละชั้นนะ่ะหลังคาของสวรรค์ที่ชื่อชั้นฟิรดดาวเนี่ยอยู่ใต้อลัสของพระอ,องอัลอสบาฮานอตาลาชั้นสูงสุดพอไปนำเสนอมาลัยกัตในขณะที่กำลังเดินทางวิญญาณของเราโดนกระฝันและถูกนำเสนอมาลักหรือคนในชั้นเออหรือหรือมัคลูที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งเจ็ดก็จะเรียกวิญญาณของใครละเนี่ยรั้วของใครวิญญาณของใครมันช่างหอมเหลือเกิน มันช่างเชิญแต่และชั้นฟ้าเนี่ยเชิญดวงวิญญาณเนี่ยเข้าเชิญเปิดประตูสวรรค์ทั้งหมดจะเปิดรับเขาพอไปถึงหน้าที่อัลอสซุมาตาลาอลอสซุมาตาลาจะสั่งให้กับมาลักษบอกว่าจงจดบันทึกการงานของเขาแล้วก็ให้เขาไปรอคอยในอาลัมบัลซักในขณะที่ลงมาแต่และชั้นฟ้าก็จะเรียกร้องของเขาวิญญาณของใครเนี่ย มันช่างหอมมันช่างช่างมีกลิ่นที่หอมเหลือเกินเชิญชวนมาสิมาอยู่สวรรค์ของเรามาอยู่สวรรค์ชัชน้ชนชนัชน้ชนนี้กับเราและหลังจากนั้นวิญญาณก็จะถูกนำมาอยู่ในกุโบ์กับร่างของเขาแต่สำหรับวิญญาณของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาการดึงวิญญาณหรือการถูกเก็บวิญญาณมันจะเป็นไปด้วยกับความรุนแรง เป็นไปด้วยกับความน่ากลัวเป็นเป็นไปด้วยกับความหยาบกระด้างแล้วพอเวลาเอาไปกระฝันแล้วเนี่ยร่างกายก็จะมีกลิ่นเหม็นเพราะผ้าที่กระฝันเนี่ยมันนำมาจากนารกผ้าที่กระฝันเขาเนี่ยมันนำมาจากนารกแล้วพอเอาวิญ,ญญาณของเขาไปนำเสนอไปยังแต่ละชั้นฟากฟ้าเนี่ยประตูสวรรค์จะถูกปิดกับเขาทั้งหมดเลยเขาจะได้เห็นเลยว่าปประตูสวรรค์ปิดใส่เขาอะ แล้วบรรดามรคลูกที่อยู่ในชั้นฟ้าบรรดาเมลาัายกัตก็จะบอกบิญญาณใครนิเหม็นอย่ามาได้แตะอย่ามาได้เข้าใกล้สวรรค์ที่เราพวกเราอยู่พอไปถึงอันลอ็อตส์มาตาลาเช่นเดียวกันบอกกับบรรดามมลายกัตว่าจงจดบันทึกการงานของเขาแล้วก็นำร่างของเขากลับมาอยู่ในกูโบต์เช่นเดิมพี่น้องครับอันนี้คือสถานที่แรก ที่เราจะต้องเจอในหลุมกุโบนเมื่อวิญญาณกลับมาถึงกูโบสแล้วการสอบสวนเริ่มต้นแล้วครับการสอบสวนเริ่มต้นแล้วกระบวนการสอบสวนในกูโบสจะเริ่มขึ้นอันนี้ฟังเหมือนนิทานกันเลยเนี่ยนั่งฟังเหมือนนั่งฟังนิทานเลยใช่ไหม แต่มันไม่ใช่นิทานมันคือสิ่งที่ได้มาจากกุรานได้มาจากฮะดิษนะครับแต่คือผมจะเลี่ยงเลี่ยงใช้ภาษาหับหน่อยแล้วกันนะจ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 ะพูดให้ฟังพอมายิดหรือวิญญาณของเขากลับมาสู่ร่างเนี่ยมาลายกัดจะรุมกันเข้ามามาลายกัดที่เราบอกนี่แหละที่ผมบอกนี่แหละคือมาลายกัดที่จะมาลงโทษเรามาอยู่ที่ศีรษะของเรา เข้ามาจะเข้ามาทางข้างบนเปรียบมานะจะเข้ามาทางข้างบนก็เข้าไม่ได้เพราะว่ามันมีละหมาดของเรากั้นไว้จะเข้ามาทางด้านขวาก็เข้าไม่ไ,ได้มันมีการถือศีลอดมันมีการบวชในเดือรนรอมฎอนกั้นไว้พอมาจะมาทางด้านซ้ายก็เข้าไม่ได้เพราะมันมีการบริจาคการจ่ายสกาดของเรากั้นไว้จะมาจากด้านล่างก็มาไม่ได้ก็เข้าไม่ได้มันมี ความดีต่างๆที่เราปฏิบัติบนดุนยาวันนี้คอยกั้นเอาไว้พี่น้องครับฮะดิษหรือคําสอนของนบีนบีบอกว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเราเชื่อบนดุนยานี้แล้วเราปฏิบัติมันเนี่ยสิ่งที่เราลงมือปฏิบัติแล้วมันเป็นอามันเป็น,เป,นเป็นการปฏิบัติที่มันเป็นคุณงามความดีที่มาจากความบริสุทธิ์ใจของเราเนี่ยในวันที่เราไปอยู่ในหลุมฝังศพ มันจะมาเป็นรูปประธรรมหมดเลยละหมาดจะมาเป็นเพื่อนเราบวชถือศีลอดในดอมมาดอจะมาเป็นเพื่อนเราบริจาคจะมาคอยกั้นเรา,าความดีต่างๆที่เราทํามันจะมาเป็นรูปประธรรมมาเป็นเปรียบเสมือนมาเป็นตัวเป็นตนมาเป็นคอยปกป้องคอยอยู่เป็นเพื่อนของเราในวันที่เรารอคอยวันเกียร์มาจริงอยู่ในหลุมกุบบนความดีที่เราทํากับพ่อกับแม่บิดามารดา อะไรก็แล้วแต่บนทั้งหลายบนดุนยาเนี่ยมันจะมาเป็นรูปธรรมให้เราให้เราได้อยู่แต่สำหรับคนที่อยู่บนดุนยานี้เขาไม่ไม่ได้สนใจในเรื่องของอิสลามเลยละหมาดมั่งไม่ละหมาดมั่งถือศีลอดมั่งไม่ทำมั่งปฏิบัติการปฏิบัติตามหลักการอิสลามได้มั่งไม่ได้มั่งคนเหล่านี้แหละครับพี่น้องสิ่งที่จะมาเป็นรูปธรรมมันก็จะมาเหมือนเหมือนมเมล็ดมเมล็ดผักกาด มันจะมาแบบจะมากั้นอะไรเราได้จะมาปกป้องอะไรเราได้จะมาเป็นเพื่อนอะไรกับเราในเมื่อวันนี้เรายังเป็นคนแปลกหน้าของผ้าปูละหมาดอยู่เลยวันนี้เรายังเป็นคนแปลกหน้าของมัสยิดยังเป็นคนแปลกหน้าของการบริจาคยังเป็นคนแปลกหน้าของหลักการอิสลามแล้วในหลุมกูโบสวันแห่งการตอบแทนเราจะเอาอะไรไปเป็นเพื่อนเรา ตรงนี้เราต้องคิดนะครับชีวิตของผู้ศรัทธาก่อนจะจากดุนยานี้ไปต้องคิดให้มากถามว่าวันนี้เราอยากเจอครอบครัวเราไหมในเกียรมะในอาเคิรอ,อยากเจอภรรยาเราไหมอยากเจอสามีเราไหมอยากเจอลูกๆเราไหมบนดุนยาในห่วงแหนกันจังเลยลูกจะเป็นโอ้ยหกลมนิดหน่อยก็ไม่ได้ห่วงลูกจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ลูกอยู่บนดุนยาหรือตัวเราเองอยู่บนดุนยานี้เนี่ยมันก็หกสิบถึงเจ็ดสิบปีเท่านั้นแหละไม่เกินร้อยหนึ่งอย่างเก่งแต่เมื่อเมื่อจากเราไปนี้แล้วเนี่ยที่เราเรียนกันมาเนี่ยเวลาในอาคราะอมันอบบาบดันอบบาบดามันตลอดการทำไมเราไม่ห่วงของเขาไม่ห่วงเขาในเรื่องของอิสลามคือเรื่องของชีวิตหลังความตายล่ะครับอิสลามเนี่ยอันอิสลามมุกอริบัน อิสลามเนี่ยมาเหมือนคนแปลกหน้าหรืออิสลามเนี่ยเปรียบเหมือนนักเดินทางพี่น้องผมบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องจะเดินทางจากที่นี่ไปประจวบพี่น้องจะไปอยู่ที่ประจวบตลอดไปเลยนะบ้านของพี่น้องเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่ประจวบแต่แล้วก่อนที่จะไปถึงประจวบพี่น้องก็ไปแวะอยู่เพชรบุรีแล้วก็ไปซื้อรถซื้อบ้านซื้อไป ไปซื้อทุกอย่างสร้างไว้ที่เพชรบุรีสร้างเสร็จแล้วก็ไปประจวบเช่นเดียวกันครับเราเดินทางจากอาเครรเออเดินทางจากดุนยาไปสู่โลกอาเครเนี่ยดุนยานี้เราจะสร้างอะไรละ่ะสร้างบ้านสร้างอะไรในเมื่อสิ่งที่เราจะไปอยู่กับมันคือโลกอาเครรสิ่งที่เราจะต้องสร้างคนที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาที่จะต้องสร้างก็คือ ผลที่บอกผลที่บอกคือสิ่งที่มันจะมีผลกับเราในโลกอาเคราหรคืออีมานศรัทธ,ธาแล้วอามันอิบะาดาของเราเท่านั้นแหละที่มันจะไปกับเราด้วยถึงจนถึงเปรียบเสมือนก็ไปจนถึงประจบด้วยเนี่ยก็คืออีมานศรัทธ,ธาของเราทรัพย์สินของเราไม่ได้ไปด้วยลูกหลานของเราเวลาจะไปอาเคราหรเนี่ยไม่ได้ไปกันทั้งครอบครัวนะครับไปทีละคน พ่อแม่ลูกจะไปอาครระก,ก็ไม่ได้ไปพร้อมกันทั้งครอบครัวออกจากดุนยานี้ก็ออกไปทีละคนแล้วแต่ตามอายันจะมาถึงพอสิ้นสุดการนำเสนอวิญญาณบททดสอบหรือการสอบสวนกระบวนการแรกพี่น้องจำไว้ให้ดีเลยนะครับมาลาอิกัสสองท่านจะมาหาท่าน คนอนมาริกัดผู้อื่นที่มารุมมานะมารุมแต่ก็เข้าไม่ได้แต่จะมีมมลาิกัดสองท่านที่จะมาหาท่านชื่อมุงกัดกับนากิรจะมาหาท่านเพื่อที่จะมาเริ่มกระบวนการสอบสวนกระบวนการในโลกดุนยานี้จะมาถามท่านว่าพระเจ้าของท่านคือใครมารบ,บุกะพระเจ้าของท่านคือใคร มามาด,ดีนุการ์อิสศาสนาของอัด,ดีน่ะมาด,ดีนุกาอิสศาสนาของท่านคือศาสนาอะไรมันฑาวะมันน,น,นบียุกะศาส,สดาของท่านคือศาส,สดาของท่านคือใครสามคำถามนี้พี่น้องครับผมถามก่อนอะผมถามนี้ก่อนนี้ พระเจ้าของนี้คือใครอัลลอฮ์ศาสนาของนี้คืออะไรครับอิสลามแล้วก็ศาสดาคือใครตอบได้ตอบได้ไหมตอบได้ไหมถามทุกคนบนเนี่ยตอนเนี้ยตอบได้หมดมันตอบได้หมดแหละมันตอบด้วยกับอะไรอ่ะตอบด้วยกับอะไรตอบด้วยกับชีวิตของเราไง ที่เรายังอยู่ในบนดุนยานี้ชีวิตของมนุษย์ที่อรรถศรุาให้สติปัญญาให้ความคิดให้อารมณ์นับซูให้กับให้มันสมองมาทั้งหมดเราตอบได้เราตอบได้ตไดแต่ในกูโบสในอาลัมบารซักนั่นน่ะชีวิตของเรามันไม่ได้ตอบพี่น้องอย่าคิดว่าบนดุนยานี้ตอบคำถามนี้ง่าย แต่ในหลุมกูโบตเนี่ยในอาลามบารซักเนี่ยสิ่งที่มันจะตอบของจะตอบให้กับเราคืออะไรรู้ไหมครับคือก้นบึ้งของหัวใจของเรานั่นแหละคือวิญญาณของเราและก้นบึ้งของหัวใจของเราที่วันที่วันเกียร์มาวันพิพากษาเนี่ยอัลลอฮฺสุบานตลาจะให้เราได้เข้าสวรรค์หรือจะให้ลงนรกด้วยกับ เขาเรียกว่าก้นบึ้งของหัวใจของเราถ้าเปรียบเปรียบแปลง,ง่ายๆก็คือลึกที่สุดในหัวใจของเราเนี่ยความศรัทธามันมากน้อยแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นกระบวนการของพระผู้เป็นเจ้าตัวเราวิญญาณของเราความคิดของเราไม่มีผลแต่สิ่งที่มันจะตอบคือความเป็นจริงเท่านั้นแหละที่เราใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยมันจะตอบแทนเรา อา้ามันจะมีเคยได้ยินไหมมันจะมีมีอีกหนึ่งคำถามมันอิมามุกะใครคืออิหม่มของท่านเคยได้ยินเคยได้ยินคำถามนี้ไหมครับมารบบุกะมันดีนุกะมันนบียุกะมันอิมามุกะใครคืออิหม่มของท่านเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินจะพูดให้ฟัง อย่าตอบว่าอิหมัมมุสลิมนะอย่าตอบว่าอิหมัมมุสลิมคําถามที่บอกว่าใครคืออิหมัมของท่านเนี่ยมันเป็นรากฐานความเชื่อของชีอะรอฟิดห์มันเป็นรากฐานความเชื่อ,ขอ,อของกลุ่มชีอะรอฟิดห์ชีอะอิหมัม12พี่น้องอาจจะไม่รู้จักแต่พูดให้เข้าใจกําตางว่าคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นมุสลิมนิกายชีอะ นิกายชีอาเคยได้ยินใช่ไหมครับนั่นแหละคนเหล่านี้เนี่ยที่เขาไม่ที่เขาบอกว่าเป็นมุสลิมแต่ตัวเขาไม่ใช่มุสลิมะนะการปฏิบัติของเขาถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะอาจจะมาพูดคุยกันนั่นแหละเขาจะมีความเชื่อว่าในหลุมฝังศพเนี่ยมุกันนากิจจะถามเขาด้วยว่าใครคืออิมามของท่านแต่ฮะดีษที่ถูกต้องหรือความเชื่อของมุสลิมจริงๆก็คือมารบ,บุกะ มันดีนุกา้ามันวามันนบียุกาสามคำถามเท่านั้นแหละครับที่เราจะเจออันนี้คืออากิดะคือหลักความเชื่อของคนที่เป็นอะลิสุนนะวันจะมาคือความเชื่อที่อยู่ในกรอบของกุรอานและหะดิษสิ่งที่มันจะตอบให้กับเราก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือกาลิมะอ,อัลอิมานียะ การีมาของเราคําพูดของการีมาแปลว่าคําพูดการีมาอันอีมานิยะก็คือคําพูดที่มาจากอีมานศรัทธานในหัวใจจริงๆมันมีคําแปลมีเหตุการณ์ในหลายๆอย่างที่จะตอบที่จะมาบอกว่าในหลุมฝังศพเนี่ยอะไรมันจะตอบให้กับเรานาบีบอกกับเราหลายอย่างเลยทั้งอีมานทั้งก้นบึ้งของหัวใจทั้งสภาพที่เขาใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอาไปรวบรวมแล้วจะตอบคําถามกัม马拉 มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราเดินเราเดินต่อกันนะครับเมื่อเมื่อมายิดเนี่ยตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วตอบคำถามของมารักษเสร็จเรียบร้อยแล้วสวรรค์ก็จะถูกโชว์นรกก็จะถูกเปิดให้เขาเห็นคนที่เขารู้ตัวว่าเขาจะได้สวรรค์เขาก็ขอก่อนลอสซูมาตาลาว่าโอ้โอันล้อองค์พระผู้อภิบาลได้โปรดให้เกียรตมันเกิดขึ้นเร็วๆเถอะฉันอยากจะไปแล้วเนี่ย ฉันอยากจะไปแล้วแต่คนที่เขารู้ตัวเองว่าเขาจะต้องเจอกับนรกยาหันนำเนี่ยเขาก็จะขอกัลล้์เหมือนกันว่ายาล้ออย่าให้กิยามัดได้เกิดเลยเพราะเมื่อกิยามัดเกิดแล้วเนี่ยสิ่งที่เขากําลังจะเจอเขาต้องอเผชิญเนี่ยมันคืออะไรพี่น้องครับเราจะมาประมวลเหตุการณ์ต่อในเรื่องของวันอาคเครอเนี่ย เมื่ออัลลอฮฺสุบบตาลาให้ทรงให้เกียรมันมันเกิดขึ้นดุนยานี้ดับสิ้นลงแต่ครั้งที่สองถูกเป่าขึ้นมนุษย์ที่อยู่ในหลุมฝังศพที่เราโดนอาสาบโดนอะไรเนี่ยเราจะรอคอยเปรียบเสมือนอย่างที่บอกฮะดิษของท่านอบีบอกว่ารอคอยคนที่จากดุนยานี่เขาจะรอคอยความรู้สึกของเขาเนี่ยเปรียบเสมือนเวลาอัสลีถึงมะกระดิบรอคอยเวลามะกระดิเพื่อที่จะถึงวันเกียร์มะ พอวันเกียร์มามาถึงช่วงเวลาที่ช่วงเวลาที่เขาจะต้องยืนรอคอยการสอบสวนและการการตัดสินเนี่ยมันใช้ระยะเวลาถึงห้าหมื่นปีดวงอาทิตย์เนี่ยจะใกล้นี่เราฟื้นขึ้นมาแล้วนะสถานีที่สองแล้วนะเราฟื้นขึ้นมาและจากอารามบารซักขึ้นมาขึ้นมาบนในโลกของอาเครอสจริงๆแล้วเนี่ย มนุษย์จะไปรวมกันอยู่ที่ทุ่งม,มัชชัดจะรวมอยู่ที่ทุ่งม,มัชัดเป็นทุ่งโล่งกว้างที่รวมบรรดามุสลิมเอ้ยบรรดามนุษย์ตั้งแต่ยุคของนบีอาดัมยันเกียรมาจะรวมกันอยู่จริงๆเหตุการณ์มันมีในหลายๆเหตุการณ์ในกุรานที่บอกถึงเหตุการณ์แต่ถ้าพูดถึงเหตุการณ์มันก็จะไม่จบในเรื่องของอาเครอนะครับจริงๆเหตุการณ์ในวันนั้นมันโกลาหลมนุษย์จะเปรียบเสมือนขึ้นที่โถม เข้าหากันใส่เข้าหากันจะเกิดมาในสภาพที่ตัวเปล่าล่อนจ้อนจะเกิดมาในสภาพที่เปือยกายจะเกิดมาในสภาพที่ผู้ชายนี่ยังไม่ได้ขีดปลาอาวัยวะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนบีบอกท่านหญิงไอช้าท่านหญิงไอชาก็ก็บอกก็เลย,ก,เลยก็เลยอายเหมือนแบบว่าอายเงีง้ยแบบอานาบีแล้วเราจะไม่มองกันเหรออะไรเงี้ยเวลาเกิดมาในสภาพนั้นพี่น้องครับความน่ากลัวในวันนั้นเนี่ยการเอาตัวรอดในวันนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่มีผลเลย แค่ฟื้นขึ้นมาโลกอาเครรสเราก็รู้แล้วว่ามันสภาพมันจะเป็นยังไงดวงอาทิตย์มันจะใกล้ศีรษะแค่เปรียบเสมือนแค่ไม้เดียวเท่านั้นแหละแต่จะมีคนบุคคลเจ็ดกลุ่มที่เจ็ดกลุ่มเท่านั้นแหละที่จะได้ร่มเงาจากอาอ์ลสุมาตราลาวันที่นี่ขนาดดวงอาทิตย์ห่างเรากี่ล้านกิโลกี่พันล้านกิโลแค่ดวงอาทิตย์ส่องให้เรายืนตากแดดสักสองชั่วโมงบางคนเป็นลมไปแล้ว แต่วันนั้นเนี่ยวันที่ดวงอาทิตย์ห่างจากศรีรษะไม่เดียวคืบเดียวเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาสำหรับผู้ที่ไม่ศรัทธาใครจะต้องการร่มเงามากที่สุดก็คือมนุษย์และคนผู้ที่จะให้ร่มเงากับเราได้คืออัลลอฮฺสุบฮฺตาลลาแล้วมีแค่เจ็ดจำพวกอิชาลอเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าใครคือเจ็ดกลุ่มที่จะได้ร่มเงาจากพระผู้เป็นเจ้า กระบวนการต่อมาสถานีต่อไปหลังจากที่เรารวมตัวกันเราก็จะไปรับการชาอะหรือการที่เราได้รับความช่วยเหลือจากท่าน,นาบีบ็อลลอลฮุอะัยฮิวะสัลลัมการช่วยเหลือพี่น้องครับมันเป็นสิทธิ์ของอัลลอห์สุบฮานฮูวะตะลาที่ประทานให้ท่าน,นาบีบ็อลลอลฮุอะัลฮิวะสัลลัมมาคอยชาห์นิดหนึ่งคนที่จะมาให้ชาห์กับเราเนี่ย ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราก็จะได้ชาะขาได้การช่วยเหลือกับท่านอบีลอสลลัลลอฮวะไป๊ะะซัลลัมพี่น้องครับคนที่จะได้ชาฟาจากท่านอ,นอัติตละปํิสัลลัลลอฮฺวะลฮ๊ะะซัลลัมเท่านั้นพี่น้องเดี๋ยวผมถามนิดนึงก่อนนะคือสิ่งที่เตรียมมาเนี่ยที่พูดไปเนี่ยมันประมาณ20% ครั้งหน้าเนี่ยตั้งใจว่าจะพูดเรื่องสุดท้ายคือกอดดอกกดัดตอนนี้แต่ว่าผมพอมาดูในรายละเอียดแล้วอยากจะให้รู้เหมือนกันนะใจอยากจะให้รู้เหมือนกันเพราะมันพึ่งไปแค่สองสถานีเองแล้วเวลามันก็จะหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะถามซาวเสียงกันดูว่าครั้งหน้าเนี่ยจะพูดต่อไหม,ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อน ครั้งหน้าเนี่ยพี่น้องอยากจะฟังต่อไหมในเรื่องสถานีต่อไปเนี่ยหรือว่าจะไปเรื่องกรดดอกดดันเลยฟังต่อให้จบงั้นผมจะขออนุญาตใช้เวลาครั้งหน้าจริงๆเนี่ยมันจะมันจะ,นจะหัวข้อเขาเรียกลูกกลอีมาน6ประการเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสสัปดาห์แต่เนี่ยมันสัปดาห์ที่3แล้วแต่เนื่องกับด้วยกับรายละเอียดมันจริงๆก็อยากจะให้ดูอย่างนั้น ขอต่อครั้งหน้าอีกครั้งแล้วกันนะครับในเรื่องของโลกอักเสบอ่ะโอเคงั้นเราต่อ,ตอกันต่ออ่ะอีกสัก,สกแป๊บหนึ่งแล้วกันเมื่อประชาชาติได้รับชาฟอาอัตจากท่านนบีแล้วสถานีต่อไปก็เข้าสู่กระบวนการสอบสวนที่วันที่เราจะไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์สุบฮานออัตตาลาเรื่องแรกที่จะถูกสอบสวนเลย หลังจากเราฟื้นคืนชีพไปแล้วอยู่ในโลกอาเคิรรับไป,ไปไปรวมกันที่ทุ่งมาชัดไปรวมกันที่ทุ่งมาชัดแล้วก็เราไปชุมนุมกันเสร็จปุ๊บเราไปรับชาฟ้าแล้วเราก็ไปคิดบัญชีแล้วเนี่ยเราก็จะต้องถูกสอบสวนก่อนที่เราจะรับสมุดบัญชีมันมีนะบัญชีของเราซ้ายขวาเราจะรับบัญชีจากมือซ้ายมือขวาข้างหน้าข้างหลังมันบอกหมดเลยว่าสถานะสถานภาพของเราจะเป็นยังไง เราเดินทางไปถึงวันที่เออไม่ใช่วันที่เราไปถึงตอนที่อัลลอฮฺซุนตาลาจะสอบสวนเราในเรื่องแรกก็คือเรื่องของละมานอย่างที่เราเคยได้เรียนมาครับละมาดคือเสาหลักของอิสลามชีวิตของมนุษย์บ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะอยู่ได้มัสยิดจะอยู่ได้ก็ต้องมีอาคารมีเสาหลัก มัสยิดจะอยู่ได้ถ้าไม่มีประตูไม่มีวงกบยังอยู่ยังเป็นมัสยิดได้ไม่มีแอร์ไม่มีวอลเปเปอร์ยังเป็นยังเป็นมัสยิดได้บ้านถ้าเกิดว่าไม่มีเสาหลักบ้านถ้ามันไม่มีเสาหลักเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้บ้านไม่มีไมโครเวฟไม่มีแอร์อะไรยังอยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเสาหลักมันอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันอิสลามชีวิตของผู้ศรัทธา ถ้าเสาหลักของการละหมาดไม่มีพี่น้องครับการงานทั้งหมดมันล้มคลื่นไปหมดเลยมันล้มคลื่นไปหมดเลยพี่น้องอย่าหวังเลยว่าคนบางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าโอ้ฉันบริจาคมาตลอดเลยฉันบริจาคมาตลอดเลยแต่ละหมาดมั่งไม่ละหมาดมั่งฉันฉันถือสินอดนะแต่ก็ถือมั่งไม่ถือมั่งแต่ฉันก็ยังไม่ละหมาด ในเมื่อเรื่องแรกที่เป็นอีบะดาจะถูกสอบสวนคือเรื่องของการละหมาดเพราะฉะนั้นจงรักษาเสาหลักอันนี้ให้ดีๆจงทําเปรียบเสมือนจงละหมาดให้เหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวัคตูสุดท้ายเป็นเวลาสุดท้ายที่เราจะได้ละหมาดบนดุนยานี้จงทําให้มันปนนี่จงทําให้มันมีค่านาะที่สสอสุมานตาลาถ้ารอสุมาตาลารับอีหมานรับละหมาดของเราพี่น้องครับมันไม่มีอะไรมา มาแทนที่ในเรื่องสิ่งเหล่านี้ได้แล้วละหมาดแทนกันไม่ได้ไม่มีอะไรแทนละหมาดได้ไม่มีอะไรทําแทนกันได้สดกรบริจาคทำวากัฟทำอะไรทำแทนให้กับคนตายได้แต่เรื่องละหมาดของใครของมันใครทำใครได้ไม่มีละหมาดแทนให้กันนะครับด้วยกับเวลาสมควรครั้งหน้าเราจะมาพูดต่อไปสถานีต่อไปที่ เรื่องของการช่างพอเรารับสมุดแล้วเนี่ยเราก็จะไปถึงการช่างผลงานของเราว่าผลงานของเราเนี่ยมันจะพาของเราไปในทิศทางไหนพูดให้ฟังคร่าวๆก็ได้พอไปถึงเสร็จปุ๊บในขณะที่เรากำลังชุมนุมกันอยู่เนี่ยบรรดาประชาชาติบรรดาคนแต่ละคนก็จะไปหาบรรดานาบีคนในยุคอาดามก็ไปหาอาดามคนในยุคของมูฮัมหมัดก็ไปหาคนในยุคของท่านนบี แล้วเราก็จะต้องไปหาท่านนาบีสุสลตลลล่านละหัวอะวะสลัมอัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษคือคนที่ไปเป็นอุมมะประชาชาติของนบีมูฮัมมัดสลุลต่านละหัวอะวะสลัมจะได้สิทธิพิเศษในการดื่มน้ําอันเ่าซัดดื่มน้ําบ่อน้ําจะได้สิทธิในการดื่มน้ํนาและน้ํานี้ในฮะดิษบอกว่าในบ่อน้ํานี้เนี่ยถ้าเกิดใครได้ดื่มน้ําแล้วความกระหายความร้อนจะไม่เกิดขึ้นกับเขาตลอดไป เราและพี่น้องรู้ไหมว่าในขณะที่เรากําลังจะไปเข้าเนี่ยมลาัายกัดดึงอยู่นะดึงไอ้คนนี้ออกดึงไอ้คนนั้นออกดึงในขณะที่มนุษย์กําลังจะเข้าไปดื่มน้ําของบอ่อน้าที่ท่านที่อัลลอฮ์ให้นบีให้สิทธิพิเศษของอุมมะของท่านนบีเนี่ยจะดื่มแต่โดนดึงอยู่สาเหตุอะไรเดี๋ยวมาคุยกันในครั้งหน้านะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้นะครับให้รักษาอ ي ่านศรัทธาของพวกเราให้มั่นคงเรียนอิสลาม ตลอดจนชีวิตของเราจะจากดุนยานี้ไปรักษาอามันอิบะดาให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องให้ได้นะครับมีใครจะถามอะไรไหมสั้นๆครับตูฮันตูฮันก็คือพระเจ้าครับเรียกเรียกเรียกพระเจ้าอัลลอฮ์เนี่ยเราเรียกเรียกท่านที่ท่านที่ท่านพูดถึงนามของท่านเองเนี่ยมันมีคุณลักษณะนามของพระองค์เนี่ยยาอบบียาตูฮันยา ยากอฟูดใช่ครับมันก็มันก็มันก็จะเรียกแล้วแต่ยาโรบบีโอพระเจ้าของฉันยาอัลลอฮ์โอพระผู้เป็นเจ้าอะไรเงี้ยมันจะมีคําเรียกมันคืออะไรนะครับอะไรนะครับรก็ดอกอดออ๋อเดี๋ยวครั้งหน้าครับครั้งหน้าครั้งหน้ายังไม่ยังไม่ถึงเดี๋ยวเราครั้งหน้าขอพูดเรื่องอาคิร์รอให้จบนะครับ ก็ด้วยกับเวลาสมควรก็ฝากกับพี่น้องไว้แต่เพยงเท่านี้นะครับวบิลัยตอฟิกวันฮิดายะอัสลามอะลกุมวะรอมะตุลลอ์วะบเระกาตุ